First Smart Rapid Chelsea จากธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์นิตยสารกูรูเม่แอนด์คุยซีนInitial Coin Offering หรือ ICO การระดมทุนดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานของธุรกิจสตาร์ทอัพขั้นตอนการระดมทุนผู้ออก ICO จะรับแต่เงินสกุลดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีดังนั้นหากผู้ลงทุนจะซื้อหน่วย ICO ต้องเอาเงินสกุลจริงที่ใช้ในท้องตลาดไปแลกเป็นคริปโตเคอเรนซีก่อนซื้อหน่วยICO ถือเป็นถนนที่ให้ผู้ระดมทุนและนักลงทุนมาเจอกันโดยไม่ผ่านตัวกลางถ้าเปรียบก็เหมือนการลงทุนในหุ้นตัวกลางที่กล่าวมาก็คือ FA ที่ปรึกษาทางการเงิน Underwriter ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และเมื่อไม่มีตัวกลางในการให้คำแนะนำนักลงทุนต้องเข้าใจให้ลึกที่สุดค่ะว่าสามารถตอบโจทย์การลงทุนผลตอบแทนที่ได้คุ้มค่าตามความต้องการหรือไม่เพราะการลงทุนใน ICO ยังเป็นเรื่องใหม่ยังไม่มีตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จดังนั้นจึงยังไม่สามารถประเมินความเสี่ยงได้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความมันก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำอย่างไรหรือว่ามีผลประกอบการอย่างไรเพราะมันไม่มีผลประกอบการมันเป็นสตาร์ทอัพมันเป็นธุรกิจใหม่นอกจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงนะครับมันไม่ใช่สตาร์ทอัพที่เป็นเทคโนโลยีธรรมดาเพราะฉะนั้นอีกด้านนึงก็คือบอกว่าแล้วเทคโนโลยีนี้มันจะทำได้จริงหรือเปล่าเพราะว่ามันยังเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนมันก็จะมีความเสี่ยงมากเลยว่าไอ้ตัวของเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยอาจจะล้มฟุบไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ในตัวเลขของICO ปกติของทั่วโลกเนี่ยนะครับก็เป็นที่ชัดเจนว่ากว่า 90% เนี่ยเจ๊งสิ่งที่สำคัญก็คือข้อมูลข่าวสารที่จะต้องพ่วงออกมาด้วยกับการออกเนี่ยนะครับอย่างในเทคนิคที่บอกว่าจะต้องมีการออกไวท์เพเปอร์นะครับซึ่งถ้าเผื่อเป็นวิธีการเดิมๆคือ IPO เนี่ยมันก็ต้องมีหนังสือชี้ชวนคือ prospectus นะครับเหมือนกันนั่นแหละ ICO ก็ต้องมีไวท์เพเปอร์เพราะหน้าที่นักลงทุนเนี่ยที่จะลงทุนในกระบวนการ ICO แล้วก็ซื้อโทเค็นไปเพื่อการลงทุนเนี่ยต้องทำความเข้าใจว่าโทเค็นนั้นเนี่ยนะครับมีสิทธิ์เอาไปทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะประเมินได้นะครับว่าการลงทุนของตนเองเนี่ยมีความเสี่ยงแค่ไหนสิ่งที่ผมมองเห็นในข้างหน้าคือว่า1ทางการเนี่ยมีความกังวลนะครับว่าไม่มีใครดูแลควบคุมนะถือว่าเป็นการออก money supply โดยไม่มีใครควบคุมดูแลหรือเปล่าในแง่นักวิเคราะห์เองก็เริ่มสงสัยว่ามูลค่าพื้นฐานของ ICO แต่ละชนิดเนี่ยอยู่ตรงไหนวิเคราะห์ได้ยังไงเพราะว่าการวิเคราะห์ไม่เหมือนวิเคราะห์หุ้นถูกไหมฮะคนละแบบนะผมคิดว่าราคา ICO เนี่ยมันขึ้นลงขึ้นอยู่กับ demand supply นะครับณวันนี้เนี่ยในขณะที่regulator ทั่วโลกยังตามไม่ทันเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสของผู้ออกผู้เก็งกำไรเนี่ยที่จะทำเงินได้นะครับแต่ถึงจุดนึงผมคิดว่าสิ่งที่จะเหลือก็คืออาจจะเหลือ ICO ที่จำกัดนะคือไม่ใช่ว่าใครจะออกก็ได้นะครับแล้วก็มีการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ผู้ลงทุนเนี่ยเสียหายมากเกินไปนะครับแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าน่าจะมีการวิเคราะห์นะครับถึงข้อดีข้อเสียให้นักลงทุนมีความเข้าใจมากขึ้นในสิ่งเหล่านี้ต่างหากและอาจจะถึงมองไปถึงขนาดที่ว่าถ้าจะเป็นเคอร์เรนซีที่จะไปใช้แลกเปลี่ยนสินค้าสินทรัพย์อย่างที่เกิดขึ้นในหลายที่เนี่ยเราจะตีราคากันยังไงการระดมทุนผ่าน ICO จำเป็นต้องผ่าน ICO Portal ตัวกลางที่ต้องทำตามกฎเกณฑ์ที่ก.ล.ต.กำหนดโดยผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็น Portal จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทยทุนจดทะเบียน5ล้านบาทโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจถูกเกี่ยวโยงกับการทุจริตฟอกเงินเพียงแต่เราจะกำหนดเกณฑ์บอกว่าพอเท่านี้จะต้องมีคุณลักษณะอย่างไรคนที่ทำพอเท่านี้จะต้องมีขั้นตอนและเงื่อนไขในการที่จะดูแล
เรื่องเกี่ยวกับ ICO พวกนี้อย่างไรนะครับซึ่งคนที่มาสนใจในทำพอร์ทัลพวกนี้เนี่ยก็มีอยู่แล้วในปัจจุบันเหมือนกับคนที่มาสนใจที่อยากจะออก ICO ในปัจจุบันก็มีอยู่นะครับคนที่จะมาทำพอร์ทัลใช่ไหมครับต้องมีระบบงานแน่นอนนะครับถามว่าระบบงานในเรื่องอะไรบ้างมันก็จะหลักๆมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ดูว่าตัวตนของคนที่มาออก ICO นี่เป็นใครเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการในเรื่องเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินที่คนเอามาแลกหน่วยพวกนี้เรื่องเกี่ยวกับการดูสิ่งที่เราเรียกว่าพวกสมาร์ทคอนแทรคหรือว่าเป็นพวกซอร์สโค้ดของพวก ICO ทั้งหลายในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนอยากจะระดมทุนด้วยวิธีการใหม่เนี่ยก็ยินดีสนับสนุนนะครับถ้ามันเป็นวิธีการที่สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับบริษัทจดทะเบียนสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับนักลงทุนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อยู่บนพื้นฐานเดิมนะฮะว่าบริษัทเนี่ยก็ต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอนะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยก็ต้องกระทำไปโดยสุจริตอย่างตรงไปตรงมานะครับเพื่อสร้างประโยชน์ในที่สุดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนผ่านสกุลเงินดิจิตอลจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนอ่าน white paper เพื่อประกอบการตัดสินใจไม่ต้องรีบร้อนกลัวตกขบวนหากลงทุนไม่ทันเพราะการลงทุนรูปแบบใหม่เกิดขึ้นได้ทุกวันค่ะ